ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูจาวานะครับกลับมากันที่เกม Back Desert Mobile เซิร์ฟญี่ปุ่นเช่นเคยครับผมก็ที่บอกว่าจะรีวิวอาชีพอันนี้ก็คือภาษาญี่ปุ่นชื่อซึบากินะครับซึบากิแต่ว่าภาษาที่คนไทยจะเรียกกันก็คือจะเป็นอะไรนะเมวาหรือมีวาใช่ไหมครับสักอย่างนึงอะประมาณนี้พอดีผมเลิกเล่นไปก่อนอาชีพนี้จะมานะครับเลยไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะอ่านว่าเมวานะฮะเมฮาวาประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเวอร์ชั่นมือถือกันว่าเป็นยังไงครับก็มาแนวแบบนะเขาเรียกว่าอะไรอะสาวเกาหลีแบบสวยๆเลยอะชุดก็แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหน้าตาที่เขาเซตมาให้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับนั่นแหละดีอยู่แล้วล่ะเอาอย่างงี้ก็แล้วกันครับหน้าเหมือนในจวนจีฮุนเลยอ่ะนะโอ้โหแบบใช้ได้เลยเป๊ะครับผมเปลี่ยนทรงผมอะไรนิดหน่อยดิอุ๊ยนี่ก็จอมยุทธนะโอ้โหได้อยู่ผมสั้นก็น่ารักคือมันน่ารักอยู่แล้วล่ะแบ็คดีเซอร์เนี่ยเอ้ยหรือเอาทรงนี้ดีกว่าทรงนี้เป็นทรงเดียวกับวิสาที่ผมใช้เนาะแต่อาจจะตั้งให้มันเป็นผมดำไปนิดนึงเพราะว่าตัวผมทองมีแล้วอาชีพนี้มันนะเหมือนกับนักดาบของเกาหลีอ่ะไปทำเป็นผมทองอาจจะไม่ค่อยเข้าอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะโอเคก็เรื่องของโซ่ทรงองเอลก็เหมือนเดิมครับปรับได้เหมือนเดิมไปไง ดูคอสตูมสิอันนี้คือคอสตูมรู้สึกว่าจะต้องซื้อนะก็เห็นแบบผ้าคาดเลยจะบอกว่ากางเกงในก็ไม่น่าใช่นะเขาเหมือนผูกโบไว้ครับผมก็ค่อนข้างโป้เลยทีเดียวเชียวนะฮะส่วนอันนี้มีทุกอาชีพอยู่แล้วเนาะตัวนี้คือเป็นชุดที่มีให้ในเกมนะครับก็คือจะค่อนข้างมิดชิดครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นคอสตูมแล้วคนละเรื่องครับคือ Back Desert Mobile เนี่ยทุกอาชีพเลยคือเวลาแต่งตัวเนี่ยถ้าเป็นชุดธรรมดาจะค่อนข้างมิดชิดครับแต่พอเป็นคอสตูมนั่นแหละก็จะดูดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับนั่นแหละก็ไปแต่งตัวกันให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอวาร์ปไปเลยตอนเลเวล60มีสกิลแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเรามาดูจังหวะการต่อสู้ของตัวละครกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับว่าท่วงท่าจังหวะและทำนองการต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงพวกนี้ใช่ไหมมาดูเลยนะฮะดูการโจมตีนะครับเป็นไงครับผมบอกแล้วครับผมฟันสวยงามครับมีท่ายิงธนูก็คล้ายๆกับมูซาหรือเบรดเดอร์นั่นเองนะฮะผมชอบท่าโจมตีกลางอากาศของเขานะเหมือนเขาจะหายออกไปจากสนามแป๊บนึงแล้วก็ลงมาฟันฟ้าอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเห็นป่ะท่าสวยเห็นไหมครับบอกแล้วครับนี่แหละครับผมซึบากิครับถ้าชอบผู้หญิงก็เล่นซึบากิถ้าชอบผู้ชายก็เล่นเบรดเดอร์นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะมันแทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะแต่ความรู้สึกของผมอ่ะเดี๋ยวไม่ท่านผู้ชมลองไปดูคลิปที่ผมทําบรรยากาศของมูซาให้ดูก็ได้นะฮะก็คือมันก็ประมาณนี้นะเจ๋งดีว่ะฟันชอบเนี่ยท่าสวยวังเห็นไหมโอ้โหเป็นไงเพลงดาบเซียวพระจันทร์ไปดิสวยงามฟันธรรมดากระโดดฟันถอยหลังท่าเดียวกับเบรดเดอร์หรือมูซาเลยนะฮะเผื่อใครไม่รู้อีกนะครับคือไอ้เบรดเดอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นชื่อเวอร์ชันญี่ปุ่นครับผมมูซาคือคนไทยจะเรียกกันใช่ไหมนั่นแหละสะใจมากก็ตามนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่ฟาร์มก่อนแล้วกันครับสู้อยู่มันเสียงดังครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับทีละท่าเลยนะครับอันนี้ครับแบ็คคิกครับผมไม่มีความสามารถอะไรนะครับก็ค่อนข้างแรงนะท่าที่2ครับผมรู้สึกจะฟันได้หลายทีอ่ะเดี๋ยวลองดูครับกดพรีวิวรัวๆเนี่ยเห็นไหมประมาณ3ทีนะครับจะจบ1กระบวนท่านะครับเห็นป่ะซึ่งไม่มีความสามารถอะไรแฝงนะครับอันนี้คือแดชเข้าไปแล้วก็งัดศัตรูลอยขึ้นฟ้านะครับดูอีกทีนะครับเห็นไหมมันฟันได้2จังหวะฟุบฟับนะครับแต่ที่คำว่างัดขึ้นฟ้าคือจริงๆตัวละครฝั่งศัตรูมันไม่ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าจริงๆหรอกนะก็คือแบบเรากวาดดาบนะครับก็เป็นท่าที่แบบแดชเข้าไปฟันนั่นเองครับซึ่งอันนี้จะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยก็คือทำให้เราแบบไม่ชะงักใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับซูเปอร์อาร์เมอร์คือไม่ชะงักนะครับแต่โดนดาเมจอยู่นะโดนตามปกตินะครับยกเว้นอีกจะมีแบบสกิลบางสกิลที่เราเป็นอมตะด้วยนั้นคือจะเป็นอมตะจริงๆนะครับต่อไปครับท่าต่อมาฮะนี่ครับผมที่ฟันแล้วก็หายไปในอากาศแล้วก็ลงมาภายในประมาณ1หรือ2วินาทีครับซึ่งอันนี้ก็จะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์เช่นเดียวกันและทำให้สตูนน็อกแบ็กหรือถอยหลังด้วยครับท่านี้สวยชอบมากโบเห็นไหมไว้หลบหลีกก็ได้อะไรก็ได้นะครับส่วนท่านี้ท่าแทงครับก็ไม่มีความสามารถอะไรนะครับก็สตูอาจจะแบบพังงะไปนิดนึงอ่ะ
แล้วก็เป็นท่าแทงแบบชึ้งแค่นี้เองจบนะครับไม่มีอะไรนะครับดูท่าถัดมาครับนี่คือจะเป็นฟันเป็นคอมโบครับจึ๊กๆอย่างนี้ครับผมลองดูใหม่นะครับจึ๊กๆนี่เห็นไหมมันต้องหาท่าอื่นมาต่อคอมโบครับเพราะว่าท่านี้มันฟันแค่2ทีอ่ะจึ๊กจึ๊กเห็นไหมครับแค่นี้เองครับไม่มีความสามารถเสริมอะไรมากมายนะฮะต่อไปท่านี้แหละครับที่ผมบอกเป็นอมตะครับก็คือเจอบ่อยเวลาพีพงพีพีอะไรเงี้ยเห็นศัตรูเล่นท่าใหญ่ครับเรากดฟุ๊บแบบนี้เลยนะครับกดถอยหลังฟันนะฮะส่วนท่าต่อมาครับเพลงดาบซากุระไม่ใช่ไม่ใช่ฟันแล้วมันมีแบบว่าคล้ายๆต้นแบบดอกกลีบซากุระอะไรลงมาอย่างเงี้ยฮะเราดูใหม่นะฮะ1 2ฟัน2จังหวะนะครับไม่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะฮะแต่ไม่ได้รวมไอ้พวกนี้นะคือจริงๆมันจะมีไอ้พวกอย่างนี้ด้วยอะแบบความสามารถพิเศษแบบเพิ่มเติมบัฟเบิร์ฟอะไรได้อย่างเงี้ยบางท่าก็ทำให้เราตีแรงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะอันนี้พูดถึงตัวสกิลเป็นหลักนะครับอันนี้คือการป้องกันครับก็คือเป็นการเคาน์เตอร์นั่นเองครับคือถ้าเกิดศัตรูโจมตีมาในจังหวะที่เราตั้งการ์ดเราก็จะสวนออกไปเหมือนเมื่อกี้เลยคือฟึ๊บๆแต่ถ้าเกิดไม่ตีเดี๋ยวสักพักนึงเราก็ตีเองนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูล้มด้วยเห็นไหมครับลองดูโบ๊บ้าเห็นไหมครับท่านี้ก็ไว้เคาน์เตอร์ครับเจอบ่อยใน PP ครับผมส่วนท่านี้คืออยู่ไกลๆแล้วก็พุ่งก็ไปแทงนะครับจะคนละท่ากับอีกท่านึงนะอีกท่านึงก็คือแทงแล้วก็ชักกลับอันนี้ไม่ได้พุ่งไปศัตรูนะครับแต่อันนี้พุ่งตีก็ระยะไกลในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ธนูครับเจอบ่อยใน PP เพราะว่ามันทำให้ศัตรูชะงักด้วยผมเจอบ่อยมากเลยเพราะว่าธนูเนี่ยกดปุ๊บแล้วมันยิงเลยลองดูเลยนะปุ๊บเห็นปะมันใช้เวลาน้อยมากครับในการที่แบบแอนิเมชันมันช้าไม่ใช่ช้าเลยแอนิเมชันมันเร็วกดปุ๊บแล้วแป๊บเดียวมันยิงออกไปฟึบศัตรูส่วนใหญ่จะหลบไม่ค่อยทันเวลาเรา PP อ่ะแล้วเราก็ไปต่อท่าอื่นเลยทำให้ศัตรูล้มอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คอมโบใครคอมโบมันอันนี้ก็โจมตีระยะไกลนะฮะมาดูขึ้นดาบอันนี้ต่อครับผมนี่ครับอันนี้คือจะฟันไปก่อนจังหวะนึงแล้วก็จะมีขึ้นกระแทกตามอีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ล้มนั่นเองก็อาจจะต่อคอมโบยิงธนูปุ๊บแล้วก็ท่านี้ต่อก็ได้ครับมันก็ทำได้นะฮะต่อมาครับอีกท่านึงครับผมอันนี้รู้สึกจะโจมตีได้มากกว่า1ครั้งนะครับมาลองดูปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับฟัน2ทีครับผมค่อนข้างอันตรายกับตัวเราเพราะว่าเราไม่ติดสถานะอะไรครับเวลาเราฟันไปดอกแรกเนี่ยอาจจะโดนสวนได้ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดสถานะอะไรครับอันนี้เหมาะกับการสู้มอนเตอร์มากกว่าเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราได้โจมตีฮิตที่2ทำให้ศัตรูล้มก็สร้างความได้เปรียบให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานี่ครับนี่ครับอันนี้ติดซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเราโดนโจมตีได้ไม่เป็นไรฮะไม่ชะงักครับผมเอาใหม่ใหม่เห็นปะง้างฟันฟึ้งทำให้ศัตรูชะงักไปแป๊บหนึ่งเลยครับผมมาดูท่านี้ครับอันนี้ก็คือฟันปุ๊บศัตรูล้มเลยแล้วเราก็ฟันต่อยประมาณ 2-3 ทีแล้วเราก็เหมือนก็หายไปในอากาศครับแล้วก็ลงมานั่นเองครับผมเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีท่าที่แบบทำให้เราหายตัวไปในระยะเวลาหนึ่งเนี่ย2ท่าเลยนะฮะที่เหลือเป็นแพสซีฟนะครับผมซึ่งแพสซีฟอันนี้ก็คือมีผลกับทุกตัวละครของเรานะครับไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสกิลสเกลอะไรเงี้ยท่าค่อนข้างสวยงามครับชอบมากเลยสำหรับผมนะค่อนข้างชอบเลยแบบวุ้งวุ้งตัวละครก็สวยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของการอัพคลาสหรืออเวกเนี่ยมีแล้วนะครับก็เวลาเราจะอเวกก็ผมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละก็เราไปที่ตัวของนี่นะไหมสตอรี่นะครับนี่ไงมาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอาชีพเซอร์บากินั่นแหละที่เก่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะลองไปเปลี่ยนดูก็แล้วกันครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะเดี๋ยวผมไปจุติเลยก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวละครอื่นอันนี้ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวตัวละครอื่นๆเนี่ยระบบเอาเวกมันยังไม่มาไงเพราะนั้นนี่เป็นตัวแรกนะที่ผมจะรีวิวเอาเวกให้ดูนอกเหนือจากตัววิสาทนะครับเดินทางมาถึงเควสแล้วครับผม NPC เปลี่ยนอาชีพโคตรสวยอะได้รับของเลยทันทีนะครับคือตอนเปลี่ยนวิชอะมันเป็นร่างไร้วิญญาณอะไรกับไม่รู้นะแต่นี่คือแบบ NPC สวยเลยครับผมอ่ะก็สำรวจของต่อเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปวิ่งผ่าด่านมฤตยูอีกแล้วสินะเนี่ยแล้วตัวละครนี้พลังผมแค่ 3,700 เองไม่รู้จะสู้ผ่านการทดสอบป่ะเนี่ยช่วงนี้ไม่มีอะไรครับคุยอย่างเดียวครับผมโอเคไปไหนต่อจ้าอ่ะเข้าไปทดสอบแล้วครับไปทดสอบกันครับผมไอ้นี่ก็เท่เลยนะอาชีพแรกสุดเลยอะที่เป็นอัศวินอะพอเอาเวกแล้วโหอย่างกันดั้มหรือใจแอนก็เท่เหมือนกันนะมันเท่ทุกอาชีพอะโอเคครับไปอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมสูตรเดิมอู้ไม่ทันไม่ทันโอ้
รู้สึกจะเหมือนเดิมนะตรงเนี้ยน้องเหมือนเดิมนะมันใครเคยเปลี่ยนอาชีพอยู่แล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเรื่องยากคือการเก็บสกิลนี่แหละกว่าจะเก็บสกิลครบอันนี้ที่เดิมผมจำได้เอ้ยเดี๋ยวมันทับเออนี่ไปกดตรงนั้นก่อนไปโอเคเปิดทางไว้ต่อได้อุ้ยโอ้โหไม่ทันเหรอวะตกใจเลยแงบเลยอ่ะโอเคอันนี้ต้องไปเก็บของก่อนตามจุดเหมือนเดิมเพราะมันก็เหมือนเดิมนี่หว่าเพราะนั้นใครเปลี่ยนเป็นอยู่แล้วก็ชิวๆเลยเนาะอันนี้วิ่งชนได้นะครับตอนที่มันไอ้นี่แล้วนะเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็เดินชนไปเลยครับนี่ต้องปลดล็อกโอเคไปบททดสอบถัดไปโอ้ไม่ทันติดเสาเป็นไงล่ะโอ้โหคนไฟบินวิ่งทะลุไปเลยนี่ก็ระวังพื้นเป็นหลักครับบางมุมเราอาจจะมองยากโอเคหนึ่งอัน2อัน3อันอยู่นู่นพอเรามีประสบการณ์แล้วเราคล่องกว่าเดิมเยอะเลยเห็นป่ะเอันนี้ยิงปืนไล่ใช่ไหมโอเคอุ้ยโหล่วงเลยเหรอวะแล้วไปไงอ่ะโอ้โหโดนนิดเดียวเองครับเปลี่ยนมุมมองซะแบบว่าโอเคถึงบททดสอบแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ตามนั้นครับผมต้องไอ้นี่ก่อนกดไอ้นี่ก่อนเออก็พยายามจะหลบได้เท่าที่หลบได้นะฮะมาแล้วครับบททดสอบครับผมไปออโต้มานี่ครับเป็นร่างไร้วิญญาณของอาชีพที่เรากำลังต่อสู้ด้วยนะฮะไปท่าก็คือกันนี่หว่าเออล้มไหมเออคือผมอ่ะเลือกท่ามาเพื่อจะ PVP ไงเพราะนั้นผมเลยจะมีท่าที่แบบซุปเปอร์อาร์เมอร์เยอะแล้วก็เป็นอมตะอะไรเงี้ยครับไหนนะบินขึ้นไปบนอากาศแป๊บนึงครับแต่ศัตรูไม่ชะงักเลยฮะมีแค่ล้มอ่ะต้องหาท่าที่ล้มก็ไหวนะเออพลังอย่างผมเนี่ยไหวนะทางที่เป็นตัวรองนะฮะศัตรูล้มแล้วชอบเลยเอาดิถึงหลอดแล้วครับมันมี awake awake จุติอะไรตอนพลังน้อยปะเนี่ยถ้ามีอาจจะไม่ไหวนะฮะนิดเดียวครับฟันกันโบ๊ะอัดกันในรูล้มไปเดี๋ยวยาไปหลายสิบขวดอยู่เหมือนกันครับเรียบร้อยครับผมเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยประตูเปิดซะโอเคเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับก็เห็นกระบวนท่าเหมือนเดิมผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ขั้นต่อเฉยๆครับจะไม่ได้เปลี่ยนอาวุธหรือท่าไปมากมายเหมือนวิชอะวิชมันจะมีอาร์คเมจกับอาร์คเมจิเชียนใช่ไหม
เออตัวที่ผมเปลี่ยนรู้สึกจะเป็นอาร์คเมดมันก็จะนะสกิลเปลี่ยนไปเลยอะเปลี่ยนวงอาวุธด้วยแต่นี่รู้สึกยังคงเหมือนเดิมครับโอเคปลดล็อกอาวุธเทพเรียบร้อยครับผมได้ของรางวัลสมนาคุณมาด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเปิดกันครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้มีให้เลือกอาชีพเดียวก็คือเซ็ตค่ะนะครับอ่านว่าเซ็ตค่ะนะครับก็เป็นอาวุธที่เป็นดาบกับธนูเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอาชีพอื่นให้เลือกนะโอเคเซ็ตค่ะครับผมโอเคเรียบร้อยครับจุติซูบากิเป็นเซ็ตค่ะเรียบร้อยอ๋อสกิลพวกนี้อัปเกรดขึ้นมาครับแล้วก็อย่าลืมไปทำคงเทมเพลตปลดล็อกสกิลด้วยนะเดี๋ยวลองดูดิมีป่ะเนี่ยมันจะมีเหมือนวิชหรือเปล่าโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มีไอตัวของเควสของซูบากิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเกิดจะทำว่าเป็นเควสสีแดงครับทำต่อได้ครับเดี๋ยวขอดูสกิลก่อนก็จะสังเกตเห็นว่าสกิลเนี่ยมีมาให้ใช้4ท่าจะเป็นท่าเดิมที่เรามีเลยนะครับเห็นป่ะ1 2 3 4อ๋อมี5ท่าครับส่วนการปลดล็อกสกิลต่อไปอันนี้เหมือนเดิมครับโอ้มีหลายสกิลมากเลยนะลองคลิกดูดิอันนี้เหมือนเดิมเลยก็คือถ้าไม่มั่นใจลองคลิกไปมันจะพาไปครับให้สู้กับตัวนั้นตัวนี้ให้สู้บอสให้สู้อะไรอย่างเงี้ยให้ผ่านบอสที่แบบเลดบอสอะครับที่ต้องลงไป5คนอะใช้ศิลาอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านบอสเดี่ยว25ครั้งอะไรเงี้ยครับผ่านเวอร์บอส3ครั้งอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันทุกอาชีพตรงนี้ไม่ได้แตกต่างนะครับเดี๋ยวเราขอลองดูสกิลหน่อยอันนี้เหมือนเดิมเลยเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยอันนี้รู้สึกจะอัปเกรดขึ้นเห็นมั้ยครับมันจะโดดขึ้นเป็นลอยนานขึ้นอ่ะแล้วสกิลภาพมันก็เปลี่ยนด้วยนะฮะเดี๋ยวอัปเกรดเพิ่มตัวมาเฮ้ยใช่เป็นล้านเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรทำเป็นตกใจผมตังมี400กว่าล้านครับบางคนบอกโหพี่ทำไมตังเยอะจังจะบอกให้ตีบวกก็ร้อยกว่าล้านแล้ว จริงๆตีบวกนี่โคตรเปลืองเลยหลังๆอ่ะถ้าเกิดเราจะแบบการันตีไม่ให้มันแหกอ่ะมันจะเสียเงินเยอะมากครับเป็นร้อยล้านเลยครับผมเดี๋ยวดูท่านี้ดิท่านี้ท่าเดิมเนาะไม่ค่อยดีท่าเนี้ยมันไม่ค่อยมีความสามารถอะไรแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะช่วงแรกเรายังไม่มีสกิลมากพอนะฮะอันนี้ท่าเดิมเลยฟันแล้วก็มีคลื่นดาบไปอันนี้ฟันธรรมดาครับโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรเพราะนั้นจริงๆมี4สกิลนะสกิลนี้เป็นโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรอ่ะโอเคดูสกิลนี้ดิเคาน์เตอร์นั่นเองครับผมว่าสีของคลื่นดาบมันเปลี่ยนนะจากเดิมมันจะเป็นแบบสีชมพูซากุระหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเอาเวกมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันจะแบบว่าดูแบบรุนแรงมีพลังมากขึ้นนะครับอันนี้ผมรู้สึกไปเองแล้วไม่รู้นะดูท่านี้ดิท่านี้ธนูครับเหมือนเดิมมันท่าเดิมทั้งนั้นเลยอะแต่แค่มันมีความรุนแรงมากขึ้นครับเฮ้ยยกเว้นท่านี้ว่ะนี่คือท่าใหม่เลยเว้ย70ได้ก็ตามที่เห็นครับผมอาชีพซูบากินะฮะหรือมิวาหรือพลัมใช่ไหมครับเอาเวกแล้วกลายเป็นอะไรนะเซตขะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยว่าคนไทยเขาเรียกว่าไอเซตขาเนี่ยเป็นอะไรนะฮะนี่ผมอ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะครับโอเคก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยครับน้องคนนี้ครับสวยงามนะครับคล้ายๆกับซามูไรนะฮะหรือนักดาบโบราณของเกาหลีครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่นี่ก็แล้วกันถ้าเกิดมีอาชีพใหม่มาอีกหรือมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆก็อาจจะกลับมาทำต่อนะครับก็ให้ท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับแต่ราตรีสวัสดิ์ทำไมวะ